านนี้เป็นงานที่จัดแล้วก็โดยมีท่านผู้ว่ามาเปิดงานเรานะนะดีนะทุกคนก็มาเที่ยวงานกันทุกคนก็ชอบงานนี้ในการจัดทีนี้เราจัดใหญ่นะคือเรื่องเรามีการประกวดอะไรกันได้ไหมครับผมมีบ้างอ่ะก็มีกล้วยไม้เป็นกล้วยไม้ต้นนะครับผมแล้วก็กล้วยไม้กัดดอกซึ่งเป็นพืชที่ส่งออกมีไม้กระดับโบสนโบยเซียนหน้าบัวใบอะคูนิม่าที่สำคัญก็น่าจะเป็นสวนนะครับจัดสวนจัดสวนให้ผมเห็นตรงนู้นมีสวนอะไรซึ่งเยอะเลยตรงนั้นก็เป็นสวนประเภทไม้หมู่โชว์เกษตรกรที่เอาไม้หมู่50ต้นเนี่ยมาจัดรวมกันให้มันกลมกลืนกันเราดูให้มันสวยงามนะครับตรงนี้ก็จะโชว์ถึงความประณีตของการจัดกล้วยไม้ที่ใช้50ต้นมาประกอบกันแล้วทำให้ภูมิทัศน์มันสวยงามขึ้นเราจำกัดไว้แค่50ต้นใช่ไหม50ต้นครับแล้วมันมีกี่ลายลงมาตรงนั้นก็มีอยู่40สวนนะครับเรากำหนดไว้40สวนเรามีรางวัลให้นะครับตรงนี้ก็เพื่อที่จะคัดสายพันธุ์ของแต่ละสวนเนี่ยมาจัดโชว์เป็นไม้กลุ่มแล้วมาจากไหนบ้างไม้กลุ่มเนี่ยก็ไม้กลุ่มเนี่ยเรารับเพราะว่าเราใช้งบประมาณของกลุ่มจังหวัดอย่างเงี้ยเราก็ไม่จำกัดกลุ่มจังหวัดของภาคกลางตอนล่างหนึ่งก็มีอยู่4จังหวัดนครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีแล้วก็ที่อื่นมาเราก็ไม่ละเกียบเพื่อมาโชว์ศักยภาพของกล้วยไม้ของเขตเราผมไปดูแล้วตรงนี้เป็นจุดอะไรดึงดูดขับรถมาผ่านเนี่ยเห็นเลยตรงแค่ข้างหน้านะยังไม่ข้างในนะถ้าข้างในอลังการขนาดไหนข้างหน้าแค่ดูเฉยๆแต่คนที่ขับรถไปมาต้องระวังด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวรถตามหลังอะไรหลายคันเพราะว่าคนมาเป็นแสนแน่เลยงานนี้เนี่ยผมว่าโอ้ที่จะรถเนี่ยขนาด2ฝั่งเนี่ยน่าจะไม่พอเทียบได้ติดต่อประสานงานทางตำรวจหรือเปล่าได้ประกาศงานไปเรียบร้อยแล้วครับผมว่าให้มาดูแลการจราจรซึ่งผมเน้นวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งจะเป็นวันหยุดซึ่งน่าจะคนมาเที่ยวชมมากครับผมเมื่อกี้ท่านว่าเดินไปดูมีอยู่ต้นหนึ่งประกวดได้ที่หนึ่งมีกลิ่นหอมด้วยเป็นไม้ไทยไม่น่าเชื่อนะว่าดอกจะสวยมากเลยมากแล้วการจัดสวนแข่งมันเป็นเรื่องสร้างสรรค์อะไรพวกนี้เป็นไงคือการจัดสวนเนี่ยเราจะจัดเรื่องของเลียนแบบธรรมชาติเลียนแบบธรรมชาติก็คือจัดสวนประดับจะมีน้ำตกนะครับมีน้ำตกซึ่งแล้วก็เป็นเรื่องของแนวความคิดสร้างสรรค์แล้วแต่ใครจะมีแนวความคิดของอย่างอะไรเหมือนเอาไปเราถ้าเราอยากจะไปทําในบ้านเราเนี่ยสามารถทําได้ว่าเป็นซุ้มนั่งพักนะครับหรือว่าเป็นแคคตัสใครจะไปคิดว่าเอาแคคตัสมาจัดเป็นสวนได้ก็มาสามารถมาดูอย่างนี้ก็เกิดอาชีพรับจ้างจัดสวนที่บ้านดินะจัดไม่ให้มันสวยงามให้มันมีน้ำตกอากาศร้อนๆนั่งหน้าซุ้มมีน้ำไหลเย็นสบายนะได้เออนี่นะถ้าใครมีกำลังอยากติดต่อน่าจะมีคนรับจัดนะนะมีน่าจะมีนะที่จะดูแล้วเนี่ยถ้าคนเขาแต่งงานนี่มาถ่ายรูปแต่รูปนี่ผมว่าเข้าบรรยากาศดีนะทำเย็นได้นะนะเป็นไงมาสนใจไหมผมคงหมดเวลาแล้วช่วงในงานยังมีของดีของจังหวัดนครปฐมที่เราคัดสรรมาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกับกลุ่มโบท็อปที่มาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวงานตรงนี้ก็มาเลือกซื้อของดีของจังหวัดเราได้เลยนะครับเฮ้ยผมเห็นมีโครงการ9101มาจำหน่ายอะไรก็ต้นดาวเรืองตอนนี้เทศกาลปลูกดาวเรืองนะครับก็เป็นดาวเรืองที่เกษตรกรปลูกเองราคาถูกก็ปลูกช่วงนี้ก็ดอกบานพอดีโอ้งานต้องรีบมาใช่ไหมใช่ครับเหลือไม่มากนิดเดียวแล้วเนี่ยใครมาก่อนได้ก่อนนะเออมันมีกล้วยโอ้โหรวมหลายพันกล้วยเต็มหมดเลยอันนี้ก็เชิญครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับโอกาสปีหนึ่งมีแค่ไม่กี่วันเพราะเราจัดตั้งแต่4-7กันยานี้นะครับ4-10โอ้โทษทีครับ4-10นะฮะก็ครั้งนี้จัดยาวนานกว่าทุกครั้งแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ10ปีเลยก็ว่าได้โอกาสอย่างนี้มียากมีน้อยแล้วก็ถ้าท่านมาก็ไม่ยากครับพิมพ์เข้าไปใน Googleเช็คไอ้ Google Map นะครับบอกว่าอุทยานแห่งชีพไทยพัฒนาตำบลหอบรับอำเภอเมืองขอนแก่นมันก็ขึ้นปื๊ดปลาท่านมาถึงที่ไม่ต้องคดเข้าอะไรไปกินนะครับท่านมาที่นี่มีของกินเพียบพร้อมทุกอย่างกินไปดูไปกินไปดูถ่ายรูปไปถ้าท่านใช้ฟิล์มก็ต้องเอามาเป็น10ม้วนนะครับเฉพาะจุดที่เราประกวดต้นไม้เนี่ยมี70จุดนะครับไม่ยังคิดถึงจุดอื่นๆที่หลากหลายสวยงามโอ้โหเมื่อกี้ที่พี่เปิดผ่านไปท่านผู้ว่าท่านในจากได้มาเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่มากโอ้โหเชิญนะครับเชิญครับมีตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง2ทุ่มนะครับความปลอดภัยมีคนดูแลเรียบร้อยรถไม่ต้องกลัวมีที่จอดกว้างขวางนะครับเชิญครับผม